บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากทีวีไทยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายชัยชิดชอบประธานรัฐสภาพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาและหนังสือรัฐสภาแห่งใหม่นายวีระชัยวีระเมธีกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนและคณะบรรณาธิการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียมเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าวเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายอภิชัยจันทระเสนรองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการวัดปทุมวนารามฝ่ายคราวาสนำนางสุวรรณีมังคลพฤกษ์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนทุนการศึกษาแก่พระภิกษุวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารระดับปริญญาโทและปริญญาเอกณประเทศอินเดียในโอกาสนี้พระธรรมทัตมุนีเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามและพระเทพยานวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระเทพสิทธิมุนีเจ้าอาวาสวัดดุสิตดารามวรวิหารเฝ้าถวายหนังสือพระราชพิธี12เดือนพระราชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยและถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและในโอกาสนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีและนางประยูรบุญยิ่งร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยตามลำดับในการนี้
คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวประกอบด้วยพระสงฆ์และคณะศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมเข้าเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระครูสุวรรณศาสนคุณเจ้าอาวาสวัดน้อยชมพู่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยพระวัชระพัทธธรรมโมเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและถวายพระกริ่งพรหมรังสีเนื้อเงินเลี่ยมทองในโอกาสนี้นายสถาพรชาวนสวัสดิ์วัยยาวัจกรวัดน้อยชมพู่ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายปิญโญพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดพยากรการกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคม2552และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่2เมษายน2553โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ5ธันวาทำดีเพื่อพ่อและผู้บริจาคเงินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์แท็กซี่3ล้อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการผู้โดยสารแท็กซี่ของสมาชิกผู้ขับรถแท็กซี่และรายได้จากการให้เช่ารถแท็กซี่ของสหกรณ์เมื่อวันที่4ธันวาคม2552เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำข้าราชการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์การก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์รองประธานคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะนำคณะผู้แทนจากบริษัทเทรนไมโครประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโปรแกรมป้องกันไวรัสเทรนไมโครเพื่อพระราชทานโรงเรียนและหน่วยงานภายใต้โครงการนางสาวอสิตาวิมลชัยจิตรองผู้จัดการใหญ่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์นำผู้บริหารโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์บริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดและบริษัทเพอร์นอตริคาประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมาคู่เตชะโสพลรองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอมรีออคิดพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอมรีออคิดพัทยาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเค้กช็อกโกแลตซาเชอร์ไส้สาวรสยาวที่สุดในโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 78 พรรษาเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนางพรพันธ์สกุลชัยทวัฒน์พร้อมบุคคลในครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายสมชายเจริญอำนวยสุขผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะกรรมการโครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้แฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำข้าราชการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์และเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ชนิดต่างๆที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อจากนั้นเวลา 10:12 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารใจพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายรอนฮอฟมันเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสิริราช100 ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวัน
มีคณะบุคคลจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกันเป็นจำนวนมากพร้อมนำพานพุ่มและแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาทิข้าราชการตำรวจใหม่กองกำกับการอารักขา2พระสงฆ์จากวัดเขาถ้ำทะลุจังหวัดราชบุรีตัวแทนโครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่ามสวแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงศิลปินวงแจ่มโปรเจกต์จากญี่ปุ่นที่เดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตเพลงการ์ตูนครั้งแรกในประเทศไทยและสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำพูขณะเดียวกันที่ชั้น2ห้องจุฬาภรณ์ตึกสยามเมนโรงพยาบาลสิริราชมีประชาชนคณะบุคคลและองค์กรต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ประทับรักษาพระอาการประชวรให้มีพระพรรณนามัยแข็งแรงโดยเร็วพร้อมนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาทิคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยาและโรงเรียนวัดเทวสุนทรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่ไปพบกับคุณปรวินามัยนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ